ะะบ,บางพื้นที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงมาก่อนหน้านี้บางพื้นที่ฝนตกไม่ได้มากนักในขณะที่บางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังถึงขั้นอ,อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากกันได้เลยทีเดียวนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมาเตือนกันใน21จังหวัดนะคะที่ทางกองอนวยารน้ําแห่งชาติเนี่ยมีการระบุถึงสาเหตุนะคะก็คือเรื่องของมองอ่องร่องมรสุมที่กําลังปานกลางเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งในช่วงระหว่างว,งวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะจนทําให้กอนชอต้องออกประกาศ เตือนให้21จังหวัดต้องเฝ้าระวังกรณีของน้ําที่อาจจะมีปริมาณฝนมากจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชออกประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังพบร่องมรสุมกำลังปานกลางเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยการคาดการฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน และคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินคลนถลม่มบริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน,น้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่าในช่วง20-25สิงหาคมนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มรวมถึงพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังแล้วไม่สามารถระบายได้ทัน ต้องเฝ้าระวังกันอยู่21จังหวัดนะคะในแก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีอำานาจ,จเจริญสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเกต็ตสตูนรังและสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้ก็อนชอยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ของสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันพร้อมเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำค่ะ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศช่วงระหว่าง20-23ถึงสิงหาคมนี้ว่ารองมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้ค่ะที่จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคตนออกด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางคลื่นสูงราวๆ1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้เลยนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะบริเวณที่ ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่คือฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมถึงอาจมีฝนที่ตกสะสมซึ่งส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิโีโอีอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ